หัวข้อที่2 ส่วนประกอบของโครโมโซมในเรื่องส่วนประกอบของโครโมโซมในกรณีนี้เขาบอกว่าถ้าหากเราจะประมาณสัดส่วนระหว่าง DNA และโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของโครโมโซมของพวกยูคาริโอตนี้เป็นพวกไหนคะโปรคาริโอตยูคาริโอตเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรเราคือกลุ่มยูคาริโอตหรือโปรคาริโอตพวกหนึ่งนะคะไม่รู้พวกไหนล่ะที่มีลักษณะเซนที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่เซนมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็เลยมีลักษณะของแบ่งเป็นสัดส่วนว่านี่คือนะส่วนของเยื่อหุ้มเซนส่วนของไซโตพลาซึมส่วนของนิวเคลียสอะไรพวกนี้อีกพวกหนึ่งที่เขาบอกไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสคือสารเกี่ยวกับสารพันธุกรรมหรือสารอยู่ในนิวเคลียสจะกระจายอยู่ในไซโตพลาซึมทั้งหมดถามว่าอันไหนเป็นโปรคาริโอตอันไหนเป็นยูคาริโอตพวกมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นยูคาริโอตหรือโปรคาริโอตพวกมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นยูคาริโอตพวกไม่มีเป็นโปรคำว่าโปรก็คือก่อนพวกที่มันด้อยพัฒนาพวกที่เกิดก่อนพวกที่อะไรซับซ้อนน้อยๆนะคะเขาพบว่าโครโมโซมของกลุ่มยูคาริโอตก็คือพวกเรานี่แหละจะประกอบด้วยมี DNA อยู่1ส่วนมีโปรตีนอยู่2ส่วนใน3ส่วนนะคะคือภายในโครโมโซมถ้าแบ่งเป็น3ส่วนแล้วมี DNA อยู่1ส่วนแล้วก็โปรตีนอยู่2ส่วนสำหรับโปรตีนนั้นก็แบ่งเป็น2พวกพวกหนึ่งเรียกว่าฮิสโตนอีกพวกหนึ่งเรียกว่านอนฮิสโตนทีนี้ในกรณีนี้เขาพูดถึงว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อปีพ.ศ. 2427โปรตีนฮิสโตนส่วนใหญ่เป็นกรดอะมิโนประเภทเบสิกอะมิโนแอซิดก็คือเป็นประเภทประจุบวกตัวอย่างของกรดอะมิโนพวกนี้อย่างเช่นไลซีนอะจินีนความสามารถของมันก็เลยทำให้สามารถจับกับสาย DNA ที่เป็นประจุลบได้เป็นอย่างดีพวกฮิสโตนนะคะส่วนใหญ่เป็นกรดอะมิโนที่มีประจุบวกแล้วก็จับกับ DNA ซึ่งเป็น DNA ที่มีประจุลบได้อย่างดีทีเดียวจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เมื่อเป็นอย่างนั้นนะคะการที่กรดฮิสโตนจับกับ DNA ได้ในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดการสร้างสมดุลของประจุหรือนิวทรัลไลซ์ของโครมาตินเป็นสาย DNA พันรอบฮิสโตนคล้ายลูกปัดซึ่งเราเรียกโครงสร้างทั้งหมดนี้ว่านิวคลีโอโซมนะคะให้ดูจากภาพหนังสือนิดหนึ่งนะคะในหน้า48ภาพนี้เป็นภาพ DNA และฮิสโตนที่ประกอบกันเป็นโครโมโซมของยูคาริโอตเริ่มตั้งแต่เซลล์ที่เซลล์ยูคาริโอตนะคะมีเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีไซโตพลาซึมสีเหลืองๆและตรงกลางนี้ก็เป็นนิวเคลียสภายในนิวเคลียสนี้ก็จะพบโครโมโซมและเมื่อดึงเอาส่วนที่ขดๆของโครโมโซมออกมาก็จะเห็นรูปลักษณ์ที่ออกมาเป็นส่วนย่อยนะคะจนกระทั่งเห็นว่าไอ้ตรงส่วนนี้ถ้าไปดูจริงๆแล้วนะดึงออกไปแล้วส่วนขยายตรงนี้นะคะให้เห็นว่าที่เป็นฮิสโตนนั้นนะคะฮิสโตนมันก็คือส่วนที่เหมือนกับเป็นสีเหลืองๆนี้นะคะแล้วก็ DNA ก็คือส่วนที่เป็นเส้นสีม่วงลักษณะอย่างนี้ฮิสโตนก็เป็นลูกกลมๆนี้ด้วยรวมแล้วเบ็ดเสร็จนะคะฮิสโตนที่ประกอบด้วย DNA ลักษณะนี้เขาเรียกว่านิวคลีโอโซม
นะคะนั่นเป็นลักษณะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับส่วนของนิวคลีโอโซมหรือฮิสโตนเอาละทีนี้มาดูจากสไลด์พวกนอนฮิสโตนนอนฮิสโตนนั้นมีมากพอสมควรนะคะเขาบอกนอนฮิสโตนนี้มีหลายชนิดหน้าที่แตกต่างกันออกไปมันทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นช่วยในการขดตัวของ DNA ช่วยในการจำลองตัวของ DNA ช่วยในการแสดงออกของยีนส่วนที่เป็น DNA ที่ควบคุมลักษณะถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั่นเองขดตัวของ DNA ในลักษณะที่ให้เห็นเมื่อกี้นี้เหมือนกับลูกปัดที่เส้นได้มันพันรอบลูกปัดนั่นนะคะหรือการจำลองตัวของ DNA นั้นมันก็จะเป็นวิธีการที่เราจะต้องเรียนรู้ว่า DNA จำลองตัวอย่างไรมีชื่อเฉพาะอย่างไรนะคะนี่เป็นส่วนของ Non-Histone ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเราพูดถึงมาแล้วนี้จะเป็นพวกโครโมโซมของยูคาริโอตทีนี้มาดูพวกโพคาริโอตบ้างโครโมโซมของโพคาริโอตอย่างเช่นของแบคทีเรียอีโคไรพวกนี้จะเป็นโครโมโซมง่ายๆมีชุดเดียวอยู่ในไซโตพลาซึมเป็นรูปวงแหวนมี DNA เพียงแค่โมเลกุลเดียวและก็ไม่มีฮิสโตนนะคะสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับคำว่าจีโนมซึ่งหนังสือของเราก็บอกไว้สารพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเขาเรียกว่าจีโนม GENOME ในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีขนาดของจีโนมจำนวนของยีนแตกต่างกันตามตารางที่2ของบทที่17ในหน้า49ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในวันต่อไปนะคะวันนี้เราจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ